はじめまして私はกระต่ายですどうぞよろしくสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อกี้เป็นการแนะนำตัวง่ายๆแบบภาษาญี่ปุ่นนะคะการแนะนำตัวแบบง่ายๆเนี้ยก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทแรกจะเป็นคำขึ้นต้นพาร์ทที่2ก็คือโปรไฟล์ของเราเองส่วนพาร์ทที่3ก็คือคำลงท้ายนั่นเองฮาจิเมมาชิเตะมันจะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะลองพูดตามนะคะฮาจิเมมาชิเตะはじめまして。私はกระต่ายです。私はกระต่ายです。私จะแปลว่าฉันนะคะ。วะจะเป็นคำว่าเป็นหรือคือนะคะ。แล้วก็จากนั้นใส่ชื่อเราลงไปตามด้วยです。ですก็คือคำลงท้ายที่จะบอกว่าเป็นประโยคที่สุภาพนะคะ。หรือแทนคำว่าคะหรือครับนั่นเอง。สุดท้ายค่ะどうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞよろしく。จะเป็นคำลงท้ายนะคะเพื่อที่จะบอกเขาว่าเขาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซึ่งเป็นคำที่สุภาพมากเอาละค่ะทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ลองนำไปฝึกใช้นะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาเรียนกับกระต่ายเซนเซอีกนะคะบ๊ายบายสายนารา